สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ Zoom Idol ค่ะเวลานัดพบที่เราจะได้มาพบเจอกันนะคะมารับฟังมุมมองในการใช้ชีวิตเชิงบวกโดยมีธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและคำสอนของยอดมหาปูชนียาจารย์เป็นต้นแบบแล้วก็เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตค่ะทักทายสมาชิก Zoom ทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามารับชมรายการก็สามารถติดตามรับชมรายการนะคะผ่านห้อง Zoom ค่ะที่ลิงก์ zoom072.comและเว็บไซต์ gbnus.com นะคะผู้ชมคะ Zoom Idol ของเราในวันนี้ค่ะต้องบอกว่าเป็นน้องบัณฑิตอาสาที่มีความตั้งใจแล้วก็มีความตั้งใจมั่นเลยนะคะในการที่จะมารับบุญช่วยงานพระพุทธศาสนาแต่กว่าที่จะแตกยอดออกดอกออกผลดังเช่นทุกวันนี้เนี่ยชีวิตก็ผ่านเรื่องราวต่างๆมามากมายเช่นเดียวกันค่ะแต่สุดท้ายเส้นทางของผู้มีบุญก็เป็นเส้นทางที่เลือกเดินแล้วนะคะต้องบอกว่าแขกรับเชิญของเราก็พร้อมแล้วที่จะมาแบ่งปันเรื่องราวดีๆแบบนี้ให้กับสมาชิกรายการสุ่มไอดอลได้ฟังกันนะคะขอต้อนรับค่ะคุณจารุเดชดวงจุดหรือว่าคุณก๊อตนะคะบัณฑิตอาสารุ่นที่9ทุดงพระสถานล้านนาจังหวัดเชียงใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่แอนพิธีกรแล้วก็สมาชิกสุ่มไอดอลที่รักสุ่มทั่วโลกทุกท่านนะครับค่ะสอบถามน้องก๊อตนะคะเราพูดคุยกันเนาะขออนุญาตเรียกเป็นน้องก๊อตนะคะในการที่จะสัมภาษณ์กันได้ครับบัณฑิตอาสาที่น้องก๊อตได้รับบุญอยู่ที่ทุดงคสถานเชียงใหม่เนี่ยทำหน้าที่อะไรยังไงบ้างคะอ๋อปัจจุบันก็รับบุญถ่ายภาพงานบุญนะครับแล้วก็งานออกแบบประชาสัมพันธ์บอกบุญต่างๆครับผมนะคะเป็นในส่วนของงานประชาสัมพันธ์นะแล้วก็การสร้างภาพดีๆนะคะให้เกิดขึ้นนะคะสร้างภาพแห่งบุญแห่งกุศลให้เกิดขึ้นนั่นเองนะคะทีนี้บรรยากาศตอนนี้ที่ทุรงคสถานเป็นยังไงบ้างคะเชียงใหม่นี่โอ้โหไม่ได้ไปมานะ2ปีที่ผ่านมานะช่วงสถานการณ์โควิด-19 เป็นยังไงบ้างบรรยากาศการสั่งสมบุญที่นั่นนะคะก็ช่วงนี้ก็น่าจะเริ่มคลายจากสถานการณ์โควิดขึ้นก็เริ่มมีนักท่องเที่ยวมามากขึ้นบรรยากาศก็เริ่มคึกคักขึ้นแล้วนะครับโอ้เห็นยังเขาบอกว่ามีนักท่องเที่ยวมาแสดงว่าหมายถึงว่านักท่องเที่ยวก็มีความสนใจอยากที่จะมาศึกษาธรรมะหรือว่ายังไงคะถึงได้มีโอกาสมาที่ทุดงหมายถึงว่าบรรยากาศโดยรวมข้างนอกครับอ๋อหมายถึงบรรยากาศของเมืองเชียงใหม่เนาะพอสถานการณ์ดีขึ้นสาธารณชนก็เริ่มทยอยกันเข้ามาสัมผัสบุญมากขึ้นแล้วครับช่วงนี้เริ่มคึกคักกันแล้วนะคะบรรยากาศทีนี้ค่ะต้องมาสอบถามถึงเรื่องราวของน้องก๊อตเนาะกว่าที่จะมีโอกาสได้มาทำหน้าที่สำคัญเป็นบัณฑิตอาสาอย่างนี้นะคะตัวตนค่ะก่อนที่จะรู้จักกับวัดพระธรรมกายเนี่ยอัธยาศัยส่วนตัวเป็นอย่างไรหรือว่าตอนนั้นเนี่ยความสุขในชีวิตเป็นยังไงบ้างคะก็ผมเป็นคุณลังนาวเดิมเป็นคนจังหวัดสุรินทร์นะครับผมก็มีนิสัยที่ค่อนข้างที่จะเบื่อง่ายแล้วก็ค่อนข้างมีโลกส่วนตัวสูงต้องการที่จะแสวงหาสิ่งใหม่ๆมุมมองใหม่ๆแต่ว่ามีนิสัยที่ค่อนข้างไม่กล้าแสดงออกแล้วก็ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองนะครับแล้วอย่างนี้เราจะไปแสวงหาได้ไงเราไม่ค่อยกล้าแสดงออกแล้วมาถึงเชียงใหม่ได้ไงคะอยู่สุรินทร์เนี่ยนะคะมันก็ต้องก้าวข้ามเขาเรียกว่าอะไรคอมฟอร์ตโซนของเราครับก็ต้องฝืนตัวเองแล้วก็หาอะไรที่มันช่วยให้มันดีขึ้นไปกว่านี้ครับแล้วมาเชียงใหม่ได้ยังไงคะจุดเริ่มต้นในการเดินทางมาหรือว่ามารู้จักกับวัดพระธรรมกายได้ยังไงรู้จักตั้งแต่ที่สุรินทร์หรือเปล่าหรือว่าเพิ่งมารู้จักที่ตอนมาอยู่เชียงใหม่คะตอนที่อยู่สุรินทร์ยังไม่รู้จักครับพอดีได้โควต้ามาเรียนที่จังหวัดเชียงใหม่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ครับก็เลยตัดสินใจมาเรียนเลยครับตัดสินใจที่จะการเปลี่ยนสถานที่ก็เหมือนกันที่มันน่าจะเราน่าจะได้เปลี่ยนมุมมองใหม่ๆน่าจะได้เจออะไรใหม่ๆพอได้มาอยู่สถานที่ใหม่ๆก็เลยตัดสินใจง่ายแล้วก็เข้ามาเรียนเลยครับผมแล้วพอมาอยู่มหาวิทยาลัยแม่โจ้แล้วมาเจอกับวัดพระธรรมกายได้ยังไงคะใครเป็นกัลยาณมิตรหรือว่าเส้นทางในการมาเจอเนี่ยมาเจอยังไงคะครับพอเราได้เข้ามาเรียนอ่ะโอเคเราได้พบอะไรใหม่ๆก็จริงครับเราได้เพื่อนใหม่เราได้เรียนรู้วัดไอสังคมใหม่ๆครับแต่มันรู้สึกว่ามันยังไม่สุด
สิ่งที่เราตามหามันยังไม่สุดสักทีครับประกอบกับในช่วงนั้นประมาณปลายชั้นปีที่สองก็ได้พบกับปัญหาครอบครัวแล้วก็มีประกอบกับปัญหาสุขภาพเป็นไมเกรนแล้วก็ภูมิแพ้มันทำให้เรายิ่งเกิดความทุกข์แล้วก็เบื่อหน่ายมากขึ้นดังนั้นอ่ะเราก็จะพยายามหาวิธีที่มันทำให้ลดความทุกข์ลงด้วยความไม่รู้ก็เลยใช้วิธีที่ผิดๆมันก็ไปพึ่งอบายมุขบ้างแต่ไม่ถึงขั้นยาเสพติดนะครับค่ะจะเป็นเบียร์อะไรอย่างเงี้ยครับก็ไปพึ่งแต่ว่าพอเราไปพึ่งอ่ะมันไม่ได้เป็นวิธีการที่ช่วยเราแถมยังสร้างปัญหาเพิ่มให้กับเราด้วยโอ้ดังนั้นผมก็เลยลองปรับเปลี่ยนวิธีการก็เลยตัดสินใจที่จะเข้าไปในวัดครับไปขอพระอาจารย์เย็นด้วยขี่รถมอเตอร์ไซค์ตามหาวัดแถวนั้นไปพบวัดแห่งหนึ่งก็เลยขอเข้าไปทําวัดเย็นด้วยครับผมก็ทําให้ใจเราสงบขึ้นแล้วก็ปล่อยวางความคิดได้ในระดับหนึ่งในระหว่างที่เดินทางไปทำวัดเย็นก็จะผ่านสถานที่แห่งหนึ่งที่ดูแปลกตาแต่ก็อยากจะเข้าไปเหมือนกันก็คือธุดงค์คสถานล้านนานะครับแต่ผ่านไปมาก็ไม่รู้ว่าเป็นวัดนะครับก็อยากจะเข้าไปแต่ไม่กล้าเข้าไปเพราะว่าไม่รู้จักใครในนั้นเป็นสถานที่ที่มีรั้วรอบขอบชิดดูเป็นระบบระเบียบทำให้ไม่กล้าเข้าไปจนแต่ถ้าไอ้ก่อนหน้าเนี้ยจริงๆก็เคยแอบเข้าไปแล้วครับมีแอบเข้ามาด้วยแอบเข้าไปเที่ยวงานลอยโคมที่เป็นอ๋อคอยที่เป็นประเพณีที่ดังไปทั่วโลกค่ะแอบเข้ามุดรั้วไปเนียนๆปล่อยโคมกับเพื่อนนะครับก็ได้อันนั้นคือเข้าไปเสร็จแล้วมีอยู่ปีหนึ่งที่มีโอกาสได้เข้าไปแบบถูกต้องค่ะได้ไปช่วยงานยี่เป็งเนี่ยแหละครับไปช่วยงานด้วยไปเที่ยวด้วยในนามของสโมสรนักศึกษาพอได้เข้าไปช่วยงานเสร็จแล้วก็ทําให้พี่เขามีทะเบียนรายชื่อมีทะเบียนหมายเลขก็เลยติดต่อผมให้มาช่วยเตรียมงานบุญให้มาสั่งสมบุญทุกสัปดาห์เลยครับพอถึงได้สนิทสนมกับพี่ๆแล้วก็ได้มาช่วยงานสม่ำเสมอครับอะไรเป็นจุดที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรามาณสถานที่นี้แล้วเรามาทำกิจกรรมแล้วเราอยากมาอย่างสม่ำเสมอแบบที่น้องก๊อตพูดเมื่อกี้เนี่ยนะคะด้วยอุปนิสัยอัธยาศัยของพี่ๆที่น่ารักมากๆเลยครับมีความอ่อนน้อมแล้วก็มีความอ่อนน้อมใสเป็นมิตรแล้วก็เราอยู่ด้วยแล้วเย็นใจครับเมื่อเขาชวนเราสัมผัสได้ถึงความจริงใจแล้วก็ปรารถนาดีต่อเราจริงอันนั้นเมื่อเขาชวนเรามันทำให้ผมไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้แล้วก็รู้สึกว่ามันมีความสุขจังเลยที่ได้มาอยู่ใกล้ๆพวกพี่ๆเขาแล้วก็ได้มาช่วยงานบุญนะครับสิ่งที่เรามีความสุขนอกจากอย่างที่บอกก็คือได้อยู่กับคนที่เขาปรารถนาดีกับเราเนี่ยนะคะแล้วสิ่งที่น้องก๊อตได้มีโอกาสเรียนรู้ล่ะจากการช่วยงานเป็นอาสาสมัครต่างๆวัฒนธรรมชาวพุทธหรือว่าการฝึกฝนอบรมตนเองเนี่ยเราได้เพิ่มเติมอะไรยังไงบ้างเพราะว่าเห็นที่น้องก๊อตบอกตั้งแต่แรกว่าพยายามที่จะแสวงหาการพัฒนาศักยภาพของตัวเองเนี่ยเราได้อะไรจากตรงนี้บ้างคะก็เริ่มตั้งแต่ทางด้านการปรับมุมมองเลยนะครับทางด้านจิตใจของเราเลยก็คือพอเราได้มาเรียนรู้ธรรมะจากครูบาอาจารย์ครับทำให้จากทีแรกที่เราคิดว่าสิ่งที่เราตามหามันอยู่ตามสถานที่ต่างๆหรือสถานที่ใหม่ๆก็ทำให้เราได้พบว่าสิ่งที่แสวงหาที่สำคัญที่สุดที่ทำให้เรามีความสุขหรือว่าเขาเรียกอะไรบางมุมมองว่าจะบอกว่ายังไงดีความสุขที่ตามหามันอยู่ข้างในตัวเราแล้วครับไปไหนเลยเนี่ยครับก็คือที่ธุดงคสถานนาสอนหรือว่าบอกให้เรารู้จักว่าความสุขเนี่ยไม่ต้องไปแสวงหาที่ไหนถูกต้องไหมคะใช่ให้อยู่กับตัวเองแล้วก็
ค้นพบความสุขภายในครับนะคะพอเราเริ่มมีความสุขแล้วเห็นบอกอีกหนึ่งอย่างก็คือได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการธรรมทายาทพุทธศาสตร์สากลรุ่นที่หนึ่งด้วยเป็นยังไงบ้างคะบรรยากาศตอนที่เราตัดสินใจเข้าไปใช้ชีวิตแบบนั้นเป็นยังไงมีความสุขยังไงบ้างคะก็ครับผมก็อย่างที่บอกครับด้วยความที่เบื่อง่ายอยู่แล้วแล้วก็อยากที่จะลองอะไรใหม่ๆอยู่แล้วนะครับพอพี่เขาชวนไปเข้าโครงการบวชธรรมทายาทก็ตัดสินใจโดยเร็วเลยครับแล้วก็ได้เข้าไปเรียนรู้ธรรมะเรียนรู้ประวัติมหาภูชนียาจารย์แล้วก็ได้ทราบซึ้งในมโนปณิธานของพ่อและหมู่คณะครับทำให้เราเข้าใจวัดมากขึ้นแล้วก็มีแนวทางที่ชัดเจนขึ้นครับแล้วก็เห็นว่าทางเนี้ยคือทางที่เราแสวงหาที่ดีแล้วนะคะความสุขในการที่ได้มีโอกาสเนาะบวชพระเนี่ยนะคะอยากจะถามในมุมมองของน้องก๊อตเนาะในฐานะที่แบบวัยรุ่นแล้วก็รู้สึกว่าเลือกชีวิตของตัวเองเนี่ยนะความสุขแบบพระที่เราได้มีโอกาสไปสัมผัสตรงนั้นน่ะเรามีความสุขยังไงคะมันสุขแบบสุขแบบสุขสงบอะครับสุขแบบไม่ต้องมีเงินทองสุขแบบไม่ต้องมีคู่ครองสุขแบบไม่ต้องมีอะไรมากมายมันสุขแบบโล่งเบาสบายประมาณนั้นนะครับถ้าอยากให้ถ้าอยากให้น้องก็ได้แชร์ถึงชายแมนแมนเนาะว่าให้เขาได้มีโอกาสมาสัมผัสความสุขแบบเนี้ยน้องก็จะบอกเขาว่ายังไงก็การบวชเป็นวิธีที่ดีที่สุดอีกวิธีหนึ่งนะครับก็ถ้ามีโอกาสก็ลองมาบวชแล้วก็มาสัมผัสครับมันสุขไม่แพ้กับการที่เราได้ไปเที่ยวเมืองนอกหรือว่าได้ไปชิมอาหารอร่อยอร่อยหลายเท่าเลยครับก็ถ้าก็ลองดูฮะต้องลองเองต้องลองเองจริงใช่ครับต้องลงมือปฏิบัติด้วยตัวเองต้องลองเองถึงจะรู้นะความสุขแบบใช่ชีใวชิ่ตสมณะเนี่ยนะคะอาทีนขี้อบพคุอณเราได้มีโอกาสสัมผัสความสุขแบบนั้นแล้วเนี่ยนะคะแล้วอะไรเป็นจุดที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากที่จะมีโอกาสมารับบุญในการช่วยงานพระพุทธศาสนาหรือว่าน้องก๊อตมองเห็นความสำคัญยังไงก่อนว่างานพระพุทธศาสนาเนี่ยมันมีความสำคัญต่อตัวเราหรือว่าต่อทุกๆคนยังไงบ้างคะก็จากที่ได้บวชใช่ไหมครับแล้วก็ได้เรียนรู้ประวัติมหาภูชนียได้เรียนรู้ประวัติครูบาอาจารย์นะครับแล้วก็เห็นต้นบุญต้นแบบมากมายเห็นผลงานของวัดพระธรรมกายครับก็อยากจะทําให้เราก็เรียกว่ามันเป็นสิ่งที่ทําให้เราอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสิ่งนั้นขึ้นมาครับแล้วทําให้เรามั่นใจเมื่อเรียนจบแล้วครับเมื่อเรียนจบชั้นอุดมศึกษาแล้วก็เลยตัดสินใจที่จะเข้าโครงการบัณฑิตอาสาเนี่ยครับเพื่อที่จะเรียนรู้องค์กรให้มากขึ้นแล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่ประจําจนถึงทุกวันนี้ครับเพื่อที่อยากจะเป็นส่วนหนึ่งในสิ่งที่สวยงามแบบนี้ครับสิ่งที่เหมือนกับว่าเป็นกัลยาณมิตรของโลกเป็นแสงสว่างของโลกเราก็อยากจะมีคุณค่าด้วยการเป็นส่วนหนึ่งกับหมู่คณะด้วยการเป็นส่วนหนึ่งของวัดพระธรรมกายและติดตามมหาปุชฌาจารย์นะครับนะคะทีนี้ต้องมาเจาะลึกสักนิดนึงเนาะว่าการที่เราได้ตัดสินใจแล้วเข้ามาเป็นบัณฑิตอาสาเนี่ยกิจวัตรที่เราทําทั้งในเรื่องของการฝึกฝนอบรมตนเองรวมไปถึงงานที่รับผิดชอบของหมู่คณะที่น้องก๊อตบอกว่าอยากที่จะเป็นส่วนหนึ่งของงานพระพุทธศาสนาเนี่ยเราฝึกฝนอบรมตัวเองยังไงแล้วก็ทําหน้าที่ที่รับผิดชอบต่อหมู่คณะยังไงบ้างคะก็จริงๆแล้วครับผมเข้ามาด้วยความศรัทธาความชื่นชอบต่อตัวพี่ๆต่อกัลยาณมิตรนะครับไม่ได้มีทักษะพิเศษหรืออยากจะมาเจาะจงว่าเราจะทำอะไรข้างในแต่พอเราได้เข้ามาแล้วครับสิ่งสำคัญที่ทำให้เรารับบุญอยู่ส่วนไหนส่วนไหนส่วนไหน
ก็คือต้นบุญต้นแบบก็คือพี่ๆพระอาจารย์ด้วยอะไรเงี้ยครับต่อส่วนใหญ่ครับก็จะยึดถือพี่ๆแล้วก็วัฒนธรรมองค์กรทำอย่างไรว่าอย่างไรว่าตามกันผมก็เรียนรู้ตามพี่ๆเขาครับซึ่งก็มีกิจวัตรกิจกรรมที่ลงตัวครับที่สะดวกภาษาและนานครับก็จะมีพี่ๆคอยนำให้ทำตามทำเป็นต้นแบบเราก็ได้เรียนรู้เราก็ได้ฝึกทักษะต่างๆตามพี่ๆเขาไปด้วยไม่ว่าจะชอบหรือไม่ชอบเราก็ได้ลงมือทำพอได้ลงมือทำแล้วก็จะรู้ว่าเราถนัดทางด้านไหนเราสามารถช่วยงานด้านไหนได้บ้างเราก็จะทำโดยยึดถือว่าบุญนะเป็นหลักบุญสำคัญถึงเราไม่ชอบก็จริงหรือว่าเราไม่ถนัดก็จริงเราก็จะมีแพชชั่นว่ามีใจมีไฟที่จะเรียนรู้ได้เพื่อช่วยงานพุทธศาสนาอย่างเต็มที่โดยที่ไม่เขาเรียกว่าอะไรครับไม่มีข้ออ้างข้อแม้อะไรต่างแลใ้ชว่ทีครันบี้กิจวัตรของบัณฑิตอาสาอยากให้น้องก๊อตได้แชร์หน่อยเผื่อว่าเอ๊ะมีเยาวชนเขาสนใจเนี่ยอยากที่จะทำหน้าที่แบบนี้อยากที่จะเข้าโครงการแบบนี้เนี่ยบัณฑิตอาสาต้องทำอะไรยังไงบ้างคะบทฝึกของบัณฑิตอาสาเนี่ยบทฝึกของบัณฑิตอาสาแล้วครับก็ทําให้เขาเรียกว่าอะไรครับเป็นบทฝึกที่ทําให้เราได้เรียนรู้องค์กรมากขึ้นเรียนรู้ความหมายความสําคัญของบุญมากขึ้นเข้าใจเป้าเข้าใจสิ่งที่วัดกําลังทํามากขึ้นทําให้เราพร้อมที่จะเป็นเจ้าหน้าที่พร้อมที่จะเป็นกําลังสําคัญในการช่วยขยายงานพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายได้ดีขึ้นดังนั้นแล้วถ้าเรามีใจที่จะพัฒนาตัวเองมีใจที่จะช่วยขยายงานพระพุทธศาสนาบัณฑิตอาสาก็เป็นโครงการหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาทักษะหรือว่าทำให้เราพร้อมที่จะเป็นหุ่นพลที่จะเป็นกองผู้กล้าในกองทัพธรรมครับดังนั้นแล้วถ้าเกิดมีโอกาสเรียนจบบัณฑิตทางธรรมเอ้ยบัณฑิตทางโลกแล้วก็แนะนำเสนอให้มาเรียนรู้บัณฑิตทางธรรมด้วยครับในโครงการบัณฑิตอาสาครับผมทีนี้นะคะต้องถามในส่วนตัวของน้องก๊อตเนาะพอเราได้มีโอกาสเข้ามาฝึกฝนอบรมตัวเองแบบเต็มที่ในการเป็นบัณฑิตอาสาแล้วก็ช่วยงานแบบไม่มีข้อแม้ข้ออ้างเงื่อนไขเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับตัวน้องก๊อตเองได้ธรรมะหรือว่าได้ฝึกฝนอบรมตัวเองอะไรแล้วมันตอบโจทย์ในชีวิตของเราหรือยังผมได้หลักๆเลยนะครับสิ่งแรกก็คือได้ธรรมะในตัวได้ฝึกฝนอบรมใจตัวเองให้ดีขึ้นนะครับเมื่อใจของเราอ่ะได้รับธรรมะได้รับการฝึกฝนที่ดีแล้วมันส่งผลให้สภาพจิตใจผมมีความพร้อมมากขึ้นแล้วมันส่งผลถึงร่างกายคืออาการปวดดีขึ้นจากไมเกรนจากภูมิแพ้อาการก็เริ่มดีขึ้นแล้วหายไปเลยนี่ก็ปกติดีแล้วก็แถมยังมีความสดชื่นความสบายกายสบายใจมากขึ้นด้วยโอ้คือไมเกรนนี่มันเป็นโรคที่ไม่หายเนาะมันต้องใช้เวลาแล้วก็มันจะสามารถกำเริบได้ทุกครั้งที่ถ้าเราเครียดถูกไหมคะเท่าที่จำความได้ก็ตั้งแต่ประถมปลายจนถึงมหาวิทยาลัยนะครับที่จะมีอาการไมเกรนแล้วก็มีภูมิแพ้แต่พอได้นั่งสมาธิโล่งมันรู้สึกโล่งนะครับอาการไมเกรนอาการปวดหัวหรือภูมิแพ้ต่างๆไม่แน่ใจว่าเป็นอานิสงส์การช่วยงานพุทธศาสนาด้วยหรือเปล่าทําให้อาการต่างๆมันดีขึ้นแล้วก็หายไปเลยครับก็สิ่งที่ได้นอกจากนี้ก็คือทักษะพิเศษครับคือการได้มาช่วยถ่ายภาพครับแล้วก็ได้ถ่ายภาพเป็นในระดับหนึ่งนะครับการถ่ายภาพนี้ก็ดีมากเลยครับมันเป็นการทวนบุญอีกหนึ่งแล้วก็มันปลื้มมากๆเลยครับเวลาได้เห็นภาพบุญมันทําให้ภาพบุญของเราชัดเจนขึ้นเวลาเรานึกถึงเพราะมันเป็นภาพเราจับไว้เองภาพที่เราบันทึกไว้เวลาเรานึกถึงบุญทีไรเนี่ย
มันก็จะรู้สึกปลื้มทุกครั้งเนี่ยครับเหมือนเราได้บันทึกบุญไว้ในตัวเองผ่านเลนไปสู่ใจของเราครับโอ้โหก็ค่ะเรียนรู้การออกแบบค่ะงานต่างๆเนี่ยครับสนุกดีครับแล้วก็หรือว่ามันจะเป็นพิธีกรจากคนที่ไม่ค่อยกล้าพูดก็ได้ไปจับไมค์บ้างเนี่ยครับได้ทำอะไรหลายๆอย่างที่ท้าทายตื่นเต้นตอบโจทย์กับตอนแรกที่บอกว่าเบื่อจังหรือมันมีอะไรที่มากกว่านี้ไหมหรือต้องไปแสวงหาที่ไหนไหมแต่เข้ามาในนี้ได้พัฒนาหลายๆอย่างเลยทำให้ไม่เบื่อด้วยแล้วก็ได้ทำอะไรที่หลากหลายท้าทายเหมือนกันนะครับก็คือพูดง่ายๆว่าค้นหาตัวเองไปเรื่อยๆมีความสุขกับสิ่งที่ทำไปเรื่อยๆแล้วก็อยู่ใชกั่บมันได้อย่างที่ไม่เบื่อเพราะว่าเราทำแบบด้วยใจที่เรารักเนาะเราก็รู้สึกมีความสุขใชกับ่สิ่งที่ทำทีนี้ต้องถามเทคนิคของน้องก๊อตนิดนึงเวลาที่เราจะถ่ายภาพเนี่ยนะคะเทคนิคการถ่ายภาพให้เป็นภาพที่เราบอกว่าเราจำเนี่ยเป็นภาพที่มันอยู่ในใจชัดเจนเนี่ยเวลาเราจะกดชัตเตอร์เข้าไปเนี่ยเราหาสิ่งสำคัญในภาพนั้นน่ะก่อนที่เราจะถ่ายเรารู้สึกไงเราถึงอยากถ่ายภาพตรงนั้นผมขอคำถามอีกรอบหนึ่งได้ไหมครับคืออยากจะให้น้องก๊อตได้ถ่ายทอดหน่อยว่าเวลาที่เราจะกดชัตเตอร์หนึ่งทีเราเลือกจุดไหนเป็นจุดสำคัญของภาพที่ภาพนั้นไปอยู่ในใจของเราจุดไหนเป็นจุดสำคัญเหรอครับผมไม่รู้ฮะถ้าสำหรับผมใช้สายตาผมใช้ความรู้สึกผมใช้ใจมองเข้าไปว่าเรามองไปแล้วเป็นยังไงเรามองไปแล้วโอเคไหมถ้าไม่โอเคก็อาจจะมีการปรับบ้างอาจจะจัดองค์ประกอบหรือว่าเปลี่ยนมุมมองอะไรอย่างเงี้ยครับเราคิดว่าเราถ่ายไปแล้วอ่ะคนที่มารับชมหรือว่าเรามาดูภายหลังจะรู้สึกยังไงแต่มันยากตรงที่ว่างานบุญนะครับมันเป็นงานที่มีจํากัดด้วยเวลามันช็อตเดียวไปเลยเนี่ยครับดังนั้นแล้วอ่ะการอาศัยใจที่นิ่งแล้วก็การฝึกฝนบ่อยๆมันจะทําให้เรามองภาพเห็นว่าภาพไหนใช้ได้ภาพไหนเนี่ยดูแล้วโอเคการฝึกฝนบ่อยๆมันก็ทําให้ผมเห็นว่ามุมไหนที่เราจะเลือกใช้เราจะเลือกถ่ายเมื่อแรกๆจะยังไม่รู้ว่ามุมไหนโอเคก็จะศึกษาแล้วก็ถามพี่ๆเขาครับหรือแม้กระทั่งการออกแบบหรือมุมมองต่างๆพี่ๆพระอาจารย์ก็จะคอยบอกว่าถ้าเป็นเรามองอ่ะเราทําอยู่เนี่ยถ้าเป็นเรามองเราจะรู้สึกยังไงดังนั้นมันทําให้เห็นว่ามุมมองที่เรามองด้วยตัวเองกับมุมมองที่เรามองด้วยใจผู้อื่นครับมันสําคัญไม่ใช่ว่าเรามองแค่มุมของเรามุมเดียวดังนั้นน่ะอย่างที่พี่ถามก็คือเลือกจุดไหนเลือกมุมไหนที่มันที่จะกดชัตเตอร์ใช่ไหมครับก็บอกไม่ถูกเหมือนกันนะครับก็บคอกืไมอ่ถมูักนเหมืเอปน็นฟีลลิ่งแล้วก็ความรู้สึกว่านี่แหละคือเหมาะแล้วแล้วก็คนที่ดูภาพนี้เนี่ยเขาจะต้องปลื้มแล้วก็นึกถึงบุญได้ถูกต้องไหมคะแล้วก็มีความศรัทธาทปรีะ่มาเกณิดนั้ขนึ้นประมาณนั้นครับเพราะว่าผมอ่ะก็ยึดวัดพระธรรมกายเป็นต้นแบบเหมือนกันก็จะเข้าไปเพจภาพนี้ภาพดี072ของวัดเราเข้าไปดูบ่อยๆเข้าไปดูพอเราดูเราก็รู้สึกว่ามุมเนี้ยน่าจะเป็นต้นแบบให้กับเราทําไมมุมนี้เราดูแล้วปลื้มจังเลยดังนั้นอ่ะเราจะเลือกมุมแบบนั้นน่ะมาใช้กับเราบ้างมาใช้กับงานเราบ้างก็จะได้ซึมซับจากตรงนั้นได้ต้นแบบจากตรงนั้นมาครับโอ้โหแล้วอาศัยการที่ถ่ายบ่อยๆฝึกบ่อยๆหรือถ่ายทอดให้กับน้องๆเนี่ยมันเป็นการทบทวนไปด้วยครับโอ้โหเยี่ยมมากๆเลยนะคะก็คือพูดง่ายๆว่ามีโนว์ฮาวมีวิธีการแล้วก็แสวงหาเพื่อให้ไปถึงประสบจุดที่เรามีความสุขแล้วก็ความสำเร็จทีนี้ค่ะอยากให้น้องก๊อตได้มีโอกาสขอบคุณละกันได้มีโอกาสขอบคุณทุกๆคนที่อยู่เบื้องหลังความสุขของน้องก๊อตในวันนี้อ่ะที่น้องก๊อตได้มีโอกาสเลือกเข้ามาช่วยงานพระพุทธศาสนาแบบนี้ค่ะขอบคุณวัดพระธรรมกายขอบคุณครูบาอาจารย์ครับที่
ที่มีคือเหมือนกับว่าผมอะอาศัยบารมีอาศัยบุญบารมีของท่านเหล่านั้นนะครับจากจังหวัดสุรินทร์น่ะได้มาเชียงใหม่ใช่ไหมครับได้มารู้จักวัดถ้าเราอยู่ที่นั่นแล้วเราไม่มาที่นี่เราก็ไม่ได้รู้จักวัดธรรมกายขอบคุณธุดงค์ทศาลล้านนาที่ช่วยให้เข้ามาในเส้นทางนี้ขอบคุณกัลยาณมิตรคนแรกเลยนั่นอาจจะเป็นพระอาจารย์พระจักรพันธ์อินทัศโนที่ท่านมีคอนแทคแล้วโทรชวนผมมาทุกสัปดาห์แล้วก็สั่งสอนผมในเรื่องบุญเรื่องบาปครับให้ได้มั่นคงในเส้นทางมากขึ้นขอบคุณพี่ๆทุกคนเลยที่คอยเป็นกัลยาณมิตรตักเตือนแล้วก็เป็นต้นบุญต้นแบบให้ผมได้ทำตามและได้เรียนรู้ได้พัฒนาตัวเองมาจนถึงทุกวันนี้ครับผมนะคะและในส่วนของความรู้สึกล่ะคะความรู้สึกจากใจเราเนาะว่าวัดพระธรรมกายเนี่ยได้ให้อะไรกับเราบ้างคะโอ้วัดพระธรรมกายเหรอครับคือเขาเรียกว่าให้อะไรให้ชีวิตใหม่ที่ดีขึ้นในทุกๆวันให้ชีวิตที่ดีขึ้นในทุกๆวันก่อนตั้งแต่แรกเลยนะครับขณะนี้แล้วก็มีแต่จะให้ยิ่งขึ้นไปครับต้องขอบคุณมากๆเลยครับเพราะว่าก็คือเหมือนว่าเป็นสถานที่เป็นแหล่งกัลยาณมิตรเป็นทุกๆอย่างที่ผมได้เรียนรู้แล้วมาถึงทุกวันนี้ได้ครับและหนักแน่นในเส้นทางการสร้างบารมีค่ะครับผมแล้วในส่วนข้อคิดข้อทำหรือว่าเป้าหมายในการดำเนินชีวิตในอนาคตเป็นยังไงบ้างคะเป้าหมายในการดำเนินชีวิตใช่ไหมครับก็ถ้ามีโอกาสก็อยากจะบวชเพื่อเข้าใกล้ครูบาอาจารย์เข้าใกล้กัลยาณมิตรที่สำคัญของโลกและจักรวาลคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยขยายงานพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายไปทั่วโลกครับผมนะคะโอ้โหต้องบอกว่าเรื่องราวของน้องก้อนนั้นก็เป็นผู้แสวงหาเนาะคือเหมือนวัยรุ่นยุคใหม่ที่พยายามที่จะแสวงหาตัวเองแต่ว่าโชคดีมีบุญเหลือเกินที่ได้แสวงหาเส้นทางที่ถูกต้องให้กับตัวเองในการดำเนินชีวิตนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยก็มีชีวิตที่ต้องบอกว่ามีความสุขและการมีความสุขในการดําเนินชีวิตมากๆเลยที่เลือกเส้นทางให้กับตัวเองแล้วนะคะวันนี้ต้องขอบคุณค่ะคุณจารุเดชดวงจุดหรือว่าคุณก๊อตนะคะที่ได้มีโอกาสมาเป็นซูมไอดอลให้กับเราในวันนี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากครับนะคะก็ถ้าวัยรุ่นท่านใดเนี่ยนะคะค้นหาตัวเองยังไม่เจอพยายามที่จะพัฒนาศักยภาพให้กับตัวเองหรือว่าค้นหาตัวเองเนี่ยนะคะก็ลองดูแบบซูมไอดอลของเราท่านนี้นะคะพยายามที่จะค้นหาตัวเองนะคะแล้วก็มาเจอสิ่งที่สำคัญแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่ดีงามเนาะเพราะว่าวัยรุ่นบางคนเนี่ยอาจจะแสวงหาเส้นทางในการดำเนินชีวิตแต่หาทางที่ไม่ถูกมันก็เลยเดินที่ในเส้นทางที่ไม่ถูกแต่ว่าถ้าเราเนี่ยหาเส้นทางที่ถูกชีวิตของเราก็จะถูกต้องแล้วก็ดีงามที่สำคัญก็จะเป็นต้นบุญต้นแบบแล้วก็เป็นกัลยาณมิตรให้กับทุกๆคนทั่วโลกด้วยนะคะวันนี้ค่ะต้องลาสมาชิกซูมทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ